ส่วนอุปกรณ์วันนี้ก็มีกรรไกรเฟิร์สดำแล้วก็เฟิร์สสี3สีนะครับเป็นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองดินสอ1แท่งนะครับบรรทัด1อันแล้วก็กระดาษ A4 1แผ่นแล้วก็กระดาษ A4 ขนาด 10x10 นะครับแล้วก็สกอตเทปครับเอากระดาษ A4 1แผ่นนี้พับครึ่งนะครับแบบนี้ให้ไม่เห็นนะมันเสมอกันแล้วก็รีดนะครับแล้วค่อยรีดโอเคเปิดออกมาจะได้ประมาณนี้เราเอาด้านนี้เข้าตรงกลางนะครับแบบนี้โอเคแล้วมันได้แล้วก็ค่อยๆรีดนะครับแบบนี้เรียบร้อยต่อมาให้เราพลิกด้านกระดาษมาแบบนี้ให้เราพับครึ่งกระดาษมานะครับแบบนี้แล้วค่อยรีดนะครับถ้าเปิดออกมาเห็นว่ามันมีรอยตรงนี้นะครับให้เราพับกระดาษตรงนี้เข้าไปด้านกลางตรงกลางนะครับแบบต้องเข้าไปเลยก็พับอีกรอบรอบหนึ่งนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้โอเคนี้เสร็จเรียบร้อยให้เรากรรไกรของเรานะครับตัดเลยตรงนี้นะครับหรือว่าจะตัดมุมนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยได้หมดโอเคตัดเข้าไปสักครึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องตัดทั้งหมดนะครับครึ่งเดียวโอเคแล้วก็พับเข้าไปนะครับแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเปิดแล้วประมาณนี้แล้วเปิดมาแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ให้เอาตรงกลางยกขึ้นแล้วก็ด้านข้างประกบแบบนี้ครับนี่แบบนี้ร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับสวยเลยเห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้ให้เราพลิกกระดาษมาด้านนี้นะครับแล้วพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็พับลงมาตรงนี้ครับเข้าออกมาเล็กๆน้อยๆครับให้มันเป็นเหมือนดาบของอุซุยนะครับดาบอุซุยก็จะประมาณนี้เออจะหลักประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อมาให้เราเอาคัดของเรามาเทียบกับตรงนี้นะครับนี้มันตรงกับตรงนี้แล้วก็ดินสอนะครับวาดเพราะว่าเราจะได้เอาเฟิร์สดำของเรานะครับระบายลงตรงนี้ให้มันสีดำเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วต่อมาให้เราเอาสีเหลืองของเราครับทาตรงนี้นะครับทาเป็นเหมือนของดาวสีครับเพราะว่าจะเป็นสีเหลืองตรงนี้ครับของพี่จะออกมาไม่ค่อยเสียมันจะเป็นเหมือนสีเหลืองแสบซะมากกว่าแล้วก็พอใช้ได้ถ้ามีสีเหลืองนี้ก็จะง่ายกว่าเยอะเลยครับนี้ทาหนาๆเลยครับโอเคแล้วก็จะมาถ่ายด้านหลังกันเลยนะครับทาตรงนี้นี้ง่ายถ้าเป็นสีเหลืองเขาจะออกมาสวยกว่านี้แต่ว่าพี่มีแต่สีออกมาประมาณนี้ก็เลยออกมาประมาณนี้นะครับให้หนาๆเลยนะครับทั้งสองข้างแล้วก็มาให้เอาดินสอวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้สามอันนะครับก็วาดยังไงก็ได้นะครับสามแล้วก็เอาสามเหลี่ยมไปที่ตรงนี้แล้วก็สามตรงนี้แบบนี้แล้วก็เอาเขียวของเราวาดลงไปตามรูปที่เราวาดเนี่ยนะครับแบบนี้ต่อมาเราสีแดงนะครับสบายตรงที่ไม่มีสีเขียวได้เลยนะครับสบายนะครับ
โอเคระบายก็ออกมาเรียบร้อยนะครับต่อมาขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ดินสอนะครับวาดลงไปตรงนี้ประมาณนี้ให้มันจะได้แบบว่าไว้ตัดออกนะครับโอเคแล้วก็ตรงหนึ่งตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็เอากรรไกรตัดตามรอยที่เราใช้เลยครับเสร็จเรียบร้อยก็จะตัดออกมาก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมาให้เราเอาสก๊อตเทปมาติดตรงนี้นะครับเราจะได้ใช้สก๊อตเทปตรงนี้นะครับโอเคติดตรงนี้มันจะได้อยู่เลยนะครับแบบนี้จะได้มีรูปร่างที่เราต้องการเลยนะครับนี้โอเคด้านต่อมาให้เราเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งมานะครับเรามาสอดเข้าไปในนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับหยุดอาเศษนะครับมาถ้าแบบนี้นะครับเราค่อยๆก้อมันเข้าไปนะครับม้วนเข้าไปนะครับให้มันเล็กๆนะครับไม่ต้องมันใหญ่มากม้วนไปเลยครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเอาสก๊อตเทปของเราครับติดตรงหัวมุมไว้นะครับแบบนี้แบบนี้ร้อยแล้วต่อมาให้เราเอาสีออกมาแบบนี้นะครับให้เราตัวนี้ไว้ด้านในของกระดาษนะครับมันจะได้แบบใหญ่มันจะได้ดูแข็งนะครับมันจะได้ไม่ดูอ่อนมากครับแบบนี้สำหรับเกิดออกมาเราก็ใช้กรรไกรตัดทิ้งได้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็เทปใส่นี่แปะด้านท้ายเลยนะครับนี้เพื่อไม่ให้มันออกมานะครับต่อมาให้เราติดด้านข้างนะครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับหรือว่าคนที่ใช้เป็นกาวก็ได้นะครับในการติดแต่ผมใช้ก็เทปเพราะผมว่าใช้นี้มันอยู่เร็วกว่าสะดวกกว่านะครับก็เลยใช้เป็นเทปนะครับเทปนี้ด้านบนด้วยอันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งท้ายไว้ตรงกลางๆนะครับเอายาวหน่อยจะได้ติดได้ทั่วๆนะครับเทปนี้ครึ่งนึงฝั่งนี้ครึ่งนึงฝั่งนั้นนะครับล้อให้ล้อนี่มันจะได้แบบดาวมุสุยเทนินแต่ว่าเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่ทำไม่ให้กองดาบเพื่อไม่ให้มันบาดมือนักเรานะครับโอเคครับตอนนี้ให้เราเอากระดาษ10x10ที่เราเตรียมไว้นะครับทับครึ่งหนึ่งก่อนแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็พับอีกข้างหนึ่งมาแบบนี้นะครับให้มันชนตรงมุมนี้นะครับพยายามให้มันตรงนะครับแบบนี้ค่อยรีดโอเคก็จะได้รากเป็นกากบาทแบบนี้นะครับแล้วเราเอามุมนึงเข้าตรงเส้นกลางนะครับแบบนี้เดี๋ยวก็ทำเริ่มเหมือนกันนะครับสี่มุมเลยนี้นี้แบบนี้โอเคแบบนี้นี้แล้วก็มุมนี้เข้าไปด้านกลางด้านตรงกลางอีกรอบนึงครับวัดนะครับว่าจะอยู่ขนาดเท่าไหร่แล้วนี้แล้วก็เอาดินสอมามาร์กไว้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้นี่แล้วก็มาตัดออกนะครับนี่ต่อมาให้เราตัดตรงนี้นะครับแบบนี้มาให้ตรงเส้นตรงนี้นะครับแบบนี้
ตอนนี้ก็ทำกันครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับมันก็ทำเอสร้อยแล้วพับลงนะครับจะได้เป็นการ์ดกับห่วงนะครับดูสวยนะครับพยายามตัดให้มันเท่าๆกันนะครับมันจะได้ออกมาสวยนี่ก็จะได้เป็นการบวกแบบนี้สวยๆนะครับเสร็จแล้วเราเอาสก็อตเทปติดตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันอยู่ตรงนี้เลยนี่ไม่อยู่นะครับด้านนึงก็ทำเหมือนกันนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาดาบของสุยยัดเข้าไปเลยครับเคยัดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้ค่อยเข้านะครับนี่มันจะได้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ถ้าอยากให้สวยอีกก็สามารถระบายสีเข้าตรงปอกดาบได้เลยนะครับผมพี่ชอบมันเป็นสีขาวพี่ก็เลยไม่เลือกที่จะไม่ระบายสีนะครับแต่ถ้าให้เหมือนก็สามารถเป็นระบายสีเหลืองเข้าตรงปอกดาบได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ว่าเห็นมันเป็นสีขาวแล้วมันสวยกว่านะครับก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นสีขาวนะครับนี่ร้อยเสร็จแล้วครับดาบของอุซุยเทนเงินง่ายๆใช่ไหมครับใครทำไม่ทันก็สามารถกลับไปกอดูใหม่ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง WS นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าอยากทำให้พี่ทำคลิปอะไรทับอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณครับ